เรื่องของคุณอิทธิพลคุณปลื้มค่ะอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมที่เวลานี้อยู่ต่างประเทศเดินทางออกไปก่อนหมายจับจะออกแล้วคดีจะหมดอายุความวันที่10กันยายนก็คืออีก3วันเท่านั้นล่าสุดค่ะทีมข่าวอาทยากรรมสอบถามจากคุณโกศลว,วั์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดมันมีกระแสะข่าวาาว่าพี่ไก่ว่าอายการบอกออกหมายจับใหม่ได้ไหม,มตามกฎหมายใหม่จะได้ไม่หมดอายุความคืออย่างนี้ท่านผู้ชมกฎหมายใหม่บอกว่า ถ้าหนีนะการนับอายุความหยุดเลยแล้วกลับมาเมื่อไหร่ค่อยนับหมายความว่าถ้าหนีขึ้นคุณหนีไม่มีที่สิ้นสุดแต่ F ประเด็นของคุณอิทธิพลเนี่ยคือคอดีมันเกิดขึ้นก่อนแก้กฎหมายไงแล้วโดยหลักการเขาบอกว่าถ้าแก้กฎหมายที่หลังมันจะไม่ย้อนกลับไปถ้าหากว่ามันเป็นโทษถ้าเป็นคุณย้อนได้เป็นโทษไม่ย้อนแต่ว่าคุณโกศลวัฒน์บอกคืออยายการก็สงสัยว่ากรณีนี้น่าจะเข้าข่ายกฎหมายใหม่ไหมก็เลยมีความเห็นยื่นกลับไปยังปปชค่ะ ให้ปปชไปขอต่อศาลขอออกหมายจับใหม่ตามกฎหมายใหม่ฉะนั้นนะตอนนี้เป็นยังไงอายาการยื่นเรื่องไปแล้วอ,อยู่ที่ศาลค่ะถ้าศาลท่านมีดุลพินิษฐ์ให้พิจารณาตามกฎหมายเดิมไม่ออกหมายจับใหม่ก็จะหมดอายุความอีก3าวันข้างหน้าจริงๆคุณอิทธิพลคุณปลื้มจะกรอบไทยได้โดยไม่มีความผิดตามคดีนี้แต่ถ้าศาลมีดุลพินิษฐ์ว่าเออเนอะควรจะตามกฎหมายใหม่ออกหมายจับใหม่ตามกฎหมายใหม่คราวนี้แหละไม่มีกําหนดอายุความในคดี พูดตรงๆนะถ้าการเดินทางออกไปของท่านเป็นการหนีหนียาวและอายาการก็ยืนยันด้วยนะคะว่าอายาการได้รับสำนวนคดีนี้และสั่งฟ้องภายใน27วันรวมวันหยุดราชการยืนยันว่าทำ,ท,ำทันทีแล้วก็ทำเร็วแล้ว